วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำไล่ล่าประยุทธ์อนุพงศ์หลังธรรมนัสกระชับอำนาจพลังประชารัฐเล็งเก้าอี้มหาดไทยขยายฐานเสียงสองขั้วพลังประชารัฐแบ่งอำนาจลงตัวเขย่าโครงสร้างเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ประวิตรไขก๊อกก่อนถูกเสนอชื่อนั่งหัวหน้าพรรคต่อแบบไร้คู่แข่งไพบูลย์ชงธรรมนัสเลขาธิการพรรคเล็งมหาดไทยขยายฐานเสียงรับเลือกตั้งผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐว่าเมื่อที่ประชุมได้รายงานผลดำเนินการประจำปีและงบดุลของพรรคซึ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นได้เข้าสู่วาระอื่นๆโดยนายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคได้แจ้งที่ประชุมว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปและตามข้อบังคับพรรคข้อที่15กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมดแล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทนจากนั้นนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมพรรคใหญ่ด้วยวิธีการลงคะแนนลับทั้งนี้นายไพบูลย์ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหารจำนวน26คนก่อนจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งโดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่งจากนั้นสมาชิกได้ลงคะแนนลับซึ่งปรับวิธีการจากเดิมให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตรก็ให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะแล้วมีเจ้าหน้าที่พรรคนำหีบลงคะแนนมาให้สมาชิกหย่อนเพื่อรักษาระยะห่างและถือเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้วอย่างไรก็ตามนายไพบูลย์ยังได้เสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเลขาธิการพรรคขณะที่นายชูศักดิ์คีรีมาศทองส.ส.สุโขทัยจากกลุ่มสามมิตรได้เสนอชื่อนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วยแต่นายอนุชาได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัวเนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาปีกว่าแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้สามารถสยบความเคลื่อนไหวทุกกลุ่มกวนเรียกได้ว่าวินวินกันทุกขั้วโดยพลเอกประวิตรเรียกสุริยะสมศักดิ์ไปหารือที่มูลนิธิป่ารอยต่อในช่วงบ่ายวันที่17มิถุนายน64พร้อมอธิบายถึงความจำเป็นต้องปรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคและอยากให้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เห็นความเป็นเอกภาพเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่พลังประชารัฐมองข้ามช็อตไปการเดินเกมของพลเอกประวิตรที่มีร้อยเอกธรรมนัสและวิรัตเป็นทหารเอกของตัวเองทั้งคู่ความถนัดของแต่ละคนทำให้พลเอกประวิตรมองว่าเป็นประโยชน์กับพรรคเมื่อร้อยเอกธรรมนัสเริ่มมีความเก๋าในการทำพื้นที่ตีหัวเมืองคู่แข่งด้วยสภากำลังที่เต็มเปี่ยมทั้งทุนอำนาจและบริวารเห็นได้จากการนำทัพลงเลือกตั้งซ่อมหลายสนามที่ผ่านมาขณะที่วิรัตนับว่าเก๋าเกมในสภาช่ำชองรู้ช่องทางจัดสรรประโยชน์ทันเกมการเมืองดังนั้นเมื่อทั้งสองคนผนึกกำลังแรงต่อรองในพรรคจึงสูงลิฟต์แน่นอนว่าการไฟเขียวให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาก็เพื่อจะได้มีอำนาจเต็มที่ในการเดินเกมการเมืองกระดานต่อไปการจะขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคของร้อยเอกธรรมนัสก็เป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นเพราะเป้าหมายถัดไปคือการขยับเป็นรัฐมนตรีว่าการซึ่งเจ้าตัวพลาดหวังมาแล้วหลายครั้งเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลือกจะแช่แข็งร้อยเอกธรรมนัสไม่ให้มีอำนาจมากจนกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกจนมีเสียงสะท้อนจากกลุ่มกวนของร้อยเอกธรรมนัสให้ได้ยินในทำนองไม่ค่อยพอใจนายกที่ไม่รับฟังความต้องการของส.ส.ในพรรคเท่าที่ควรจนเรื่องนี้ถูกขยายความพูดต่อๆกันไปในวงของฝ่ายค้าน
โดยเฉพาะคนของเพื่อไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายคนในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเอามาเล่ากันอย่างสนุกสนานว่าส.ส.พลังประชารัฐบางส่วนรู้สึกดีกับพลเอกประวิตรเพราะดูแลลูกพรรคดีทั่วถึงและคอยช่วยแก้ปัญหาให้ตลอดต่างกับประยุทธ์ที่ส.ส.พลังประชารัฐบางส่วนดูจะไม่ค่อยให้การยอมรับเหมือนพลเอกประวิตรอาจเพราะวางตัวห่างเหินจนเข้าไม่ถึงความผูกพันแน่นแฟ้นจึงไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยาวนานทั้งที่เวลานี้เป็นเวลาของฝ่ายการเมืองมีการเลือกตั้งแต่ก็ยังได้เป็นเสนาบดีด้วยโควต้านายกทำให้คนในพลังประชารัฐได้แต่มองตาปริบๆเพราะแทนที่เก้าอี้มท.1จะเป็นโควต้าของพรรคแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นอีกทั้งพลเอกอนุพงษ์เองก็วางตัวเหนือการเมืองคนในพลังประชารัฐแทบไม่ได้รับการตอบสนองใดๆตามที่ร้องขอหากแต่พลเอกอนุพงษ์ที่ทำงานในสไตล์ของตัวเองมองคนละอย่างกับนักการเมืองจึงสร้างความไม่พอใจให้คนในพลังประชารัฐจำนวนไม่น้อยมาตั้งแต่ต้นถ้าจำกันได้เมื่อครั้งปรับครม.ที่ผ่านมามีการโยนหินถามทางเรื่องสูตรการโยกพลเอกประวิตรไปนั่งมท.1คุมมหาดไทยโดยมีร้อยเอกธรรมนัสไปเป็นมท.2เพื่อขยายฐานทางการเมืองและไม่ต้องสงสัยว่าสูตรดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องนี้เป็นความต้องการของกลุ่มกวนในพลังประชารัฐที่มองว่าถ้าได้โมเดลในฝันพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสคุมกลไกมหาดไทยจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับส.ส.ของพรรคในการขยายฐานเสียงถึงตอนนี้เก้าอี้เลขาธิการพรรคก็ได้เป็นของร้อยเอกธรรมนัสชนิดนอนมาจากนี้ก็น่าสนใจในจังหวะก้าวต่อไปของร้อยเอกธรรมนัสที่หมายตาเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเป็นสเต็ปต่อไปว่ากันว่ากระทรวงมหาดไทยคือเป้าหมายหลักแต่จะทำอย่างไรในเมื่อพลเอกอนุพงษ์ยังไม่มีท่าทีจะยอมลุกจากเก้าอี้นี้แรงกระเพื่อมต่อไปอาจได้เห็นเกมการเมืองในพลังประชารัฐเมื่อหลายคนหลายกลุ่มได้อำนาจและอาจผนึกกันจนคุมทิศทางพรรคได้เบ็ดเสร็จดังนั้นการท้าทายอำนาจพี่น้องสองปอที่กลุ่มอำนาจปรับครม.ในมืออาจกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ได้เห็นในอีกไม่นานนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ